ขายนะครับไฟขายวันนี้ผมมาแนะนำรถยนต์นะครับ ZSEV นะครับรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะครับคันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดพิเศษใครสนใจได้รถรุ่นนี้ ZSEV ตัวใหม่นะครับแบตอึดนะดูคลิปนี้ให้จบว่าคันนี้ผมแถมอะไรบ้างเราไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยครับผมชายนะวันนี้ผมพามาชม ZSEV นะครับรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นเกรด X นะครับใครอยากได้รถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบนะผมจะแนะนำรีวิวให้ทีละจุดนะครับนี่ครับไฟหน้านะครับของ ZSEV นะครับ 100% นะครับคันนี้วิ่งไกล403กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับคันนี้และอย่างนะครับคันนี้นะครับมีแบตเตอรี่ที่ขนาดใหญ่กว่ารุ่นเดิมนะครับขนาด 50.3 กิโลวัตต์อาวร์นะครับคันนี้คุ้มมากนะครับแบตเตอรี่ใหญ่กว่ารุ่นเดิมนะไฟหน้าเป็น LED แบบนี้ครับเดย์ไทม์แบบเลเซอร์นะครับถ้าเป็นรถ EV กระจังหน้าจะเป็นแบบทึบนะครับส่วนคันนี้ที่ผมจะปล่อยเป็นฟิล์มแบบเซรามิกนะครับของแถมจัดเต็มราคานะครับย้ำนะครับ 1,230,000 บาทนะครับส่วนรถพิเศษนะครับนี่ครับไฟ LED เดย์ไทม์สวยมากนะครับรุ่นนี้ล้อแม็กขอบ17นะครับเป็นไลน์ EV โดยเฉพาะนะครับกล้องรอบทิศทางนะครับรุ่นนี้อันนี้ผมแถมตัวกันสาดนะครับนี่ครับฟิล์มเซรามิกให้รอบคันนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับด้านท้ายเป็น LED เหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้ทั้งหมด3จุดนะครับพร้อมตัวนี้มีกล้องแบบ360องศาอยู่แล้วนะสวยมากครับรุ่นนี้คุ้มราคามากนะครับสำหรับตัว ZSEVสัญลักษณ์ EV เป็นรุ่น iSmart นะครับรุ่นท็อปส่วนของแถมนะครับจะมีตัวนี่ครับเป็นโฮมชาร์จนะครับรวมถึงตัวสาย V2L นะครับเป็นสายชาร์จแบบแคมปิ้งนะครับเอาไปดูนะครับนี่ครับเป็นสายชาร์จแบบราคาแพงมากนะครับอันนี้สายชาร์จมีเฉพาะ ZSEV เท่านั้นนะครับสำหรับสายชาร์จแบบ V2L ตัวนี้นะครับนี่ครับแพงมากนะครับเวลาสายแคมปิ้งนะครับใครที่ต้องการอยากแคมปิ้งนี่ครับโฮมชาร์จเรามีให้ด้วยฟรีค่าติดตั้งด้วยนะค่าติดตั้งโฮมชาร์จด้วยนะครับฟิล์มเซรามิกนะภายนอกจะดูมืดนะครับภายในจะดูค่อนข้างที่จะสว่างนะครับดูครับครับเป็นเซรามิกนะครับในรุ่นท็อปนะครับจะมีนี่ครับหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิกซันรูฟนะครับมีตัวใบสปอร์ตเตือนให้ด้วยนะครับสครับเพจนะครับถาดท้ายเป็นแถมหมดนี่ครับมีดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อนะครับเป็นล็อกขอบ17นิ้วนะครับของแมสซิฟนะครับยางดีมากอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับรุ่นนี้รถสวยมากนะครับนี่ครับหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับนี่ครับคอนโซลแบบเคปลาทั้งหมดนะครับนี่ครับสรุปแบบพาโนผมเปิดให้ดูนะครับเห็นแบบเต็มบานอันนี้ผมใส่ฟิล์มแบบเซรามิกที่หลังคาพาโนให้ด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับเปิดแล้วสวยมากนี่ครับแบตเตอรี่เต็มนะครับผมชาร์จแบตให้เต็มไปแล้วนะครับระหว่างการปล่อยรถนะครับหน้าจอเป็นแบบนี่ครับ LCD แบบเต็มระบบนะครับระบบควบคุมความเร็วนะครับทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับนี่ครับรวมถึงไฟหน้าเป็นออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้ทั้งหมดแล้วนะพุทสตาร์ทนะครับรุ่นนี้หน้าจอนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับรุ่นนี้สายชาร์จเป็นแบบ Type-C นะครับเป็นแบบ USB กับ Type-C มีให้หมดนะครับรุ่นนี้สวยมากนะครับ ZSEV นะครับ 100% นะครับไฟฟ้าผมพาดูด้านนี้สำหรับด้านท้ายกว้างๆนะครับมีแอร์ท้ายให้ด้วยนะครับแอร์หลังให้ด้วยนะครับรวมถึงมีตัว USB ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นฟิล์มแบบเซรามิกค่อนข้างมืดหน่อยนะครับลูกค้าเลือก 80% นะครับระบบความปลอดภัยครบหมดแล้วนะครับรุ่นนี้นี่ครับรถสวยมากนะ ZSEV นะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถ ZSEV นะครับทักมาผมได้นะมีหลายสีมีทุกสีนะครับรุ่นนี้นี่ครับอันนี้เป็นสีขาวนะครับสวยมากครับรถเป็นไฟรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะครับผมพาดูห้องไฟฟ้านะครับ
นี่เป็นห้องของระบบไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้านะวางได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ครับใครสนใจนะครับอยากได้รถยนต์ ZS EV นะครับรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะครับทักมาได้24ชั่วโมงนะครับ